ผมรู้สึกว่าเป็นหนังที่น่ารักมากนะครับน่ารักมากๆครับทั้งน่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบฟีลกู๊ดนะครับเป็นหนังที่แบบทำให้เรารู้สึกนึกถึงชีวิตเรานะครับแล้วก็แบบสังคมเรานะครับพุ่มกับอเล็กซานเดอร์เพนก็ยังมีมุกตลกในแบบฉบับเฉพาะตัวของเขาอยู่นะครับก็คือจะเป็นตลกแบบนิ่งๆไม่ถึงกับแบบหนักๆไปเลยนะครับมันจะมีประเด็นซ่อนอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีการใช้สัญลักษณ์ของการที่คนเนี่ยจะตัวเล็กลงได้นะครับตอนแรกก็จะนึกว่าเอ๊ะเขาจะเล่นกับประเด็นอะไรบ้างนะครับซึ่งตอนแรกเขาก็จะเล่นกับมิติของการที่มนุษย์เนี่ยย่อไซส์ลงเป็นตัวเล็กลงเนี่ยมันก็ทำให้เรามองว่าเราบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าเราตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่านะครับเราให้ความสำคัญกับขนาดตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดเราตัวเล็กลงนะทำตัวให้เราสำคัญน้อยลงเนี่ยมันอาจจะมองโลกเนี่ยต่างกันได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไปเล่นประเด็นอื่นนะครับที่น่าสนใจมากกว่าประเด็นแค่มนุษย์ตัวเล็กลงนะครับมีการเล่นของเชื้อชาติพันธุ์อะไรต่างๆซึ่งผมว่าเขาก็ไปไกลพอสมควรก็คือเกินคาดนะครับในช่วงครึ่งหลังของหนังเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเล่นประเด็นที่ต่างออกไปซึ่งก็เซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นหนังที่ยังมีความตลกที่แตกต่างจากหนังตลกเรื่องอื่นๆนะครับแล้วก็มีประเด็นแฝงเนี่ยอยู่พอสมควรเลยก็รู้สึกว่าเป็นหนังที่น่าดูแล้วก็น่าคิดอยู่พอสมควรครับคือเราได้มองเห็นตัวเองมากขึ้นว่าในความเป็นจริงแล้วชีวิตเราอ่ะมันโคตรมินิมอลเลยอ่ะมันรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบทำอะไรยิ่งใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยจริงๆเราคนตัวเล็กๆมันอาจจะช่วยที่จะให้ความช่วยเหลือคนด้วยจิตสำนึกจริงๆได้เราสามารถทำอะไรได้กับความมีแค่นี้ของเราได้บ้างเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อะคนตัวเล็กๆที่จะทำอะไรยิ่งใหญ่ได้มันมาจากข้างในมากกว่านั่นรู้สึกอย่างนั้นตอนแรกก็เข้าใจว่าจะเป็นหนังตลกดูง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังเนี่ยมีประเด็นเยอะมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเปลี่ยนขนาดหรือยังไงก็ตามเราก็ยังเป็นคนอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ค่ะกำลังจะเล่าให้เราฟังค่ะว่าในสถานการณ์ที่ต่างๆกันออกไปสิ่งที่ตัวพระเอกเนี่ยได้เจอในสถานะต่างๆมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างก็ยังไงลองติดตามหนังเรื่องนี้ดูนะคะมีประเด็นให้คิดเยอะค่ะทั้งเรื่องสังคมการเมืองแล้วก็สิ่งแวดล้อมแนะนำค่ะ